เมืองทองทีวีจะพาสาวกกิเลนพยองแล้วก็ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับเดินทางไปประเทศเวียดนามวันนี้นะครับทีมช้างศึก U19 ปีของเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยทั้งคู่จะลงสนามในช่วงเวลา 16:30 น.เนื่องจากว่าต้องสลับเวลาเดิมจากช่วง 19:00 น.ให้กับทางเจ้าภาพนะฮะก็ทำให้สตาฟโค้ชรวมไปถึงตัวกุนซืออย่างโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐก็ต้องสลับสับเปลี่ยนโปรแกรมอย่างวุ่นวายพอสมควรแล้วครับทั้งด้านความพร้อมนะครับกุนซือใหญ่สะสมภพประเสริฐก็ได้กล่าวว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันน่าจะเป็นนักเตะที่ลงสนามในเกมแรกที่พบกับทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากที่ได้ทดลองทีมในเกมที่พบกับเมียนมามาแล้วนะครับก็จะกลับมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงโดยจะมีการสลับเพียงแค่ตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างรัตนัยส่องแสงจันทร์ลงมาทำหน้าที่แทนอนุสิทธิ์เติมมีนะฮะสำหรับการเจอทีมชาติญี่ปุ่นนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับโค้ชเตี้ยได้กล่าวไว้แม้จะเสียดายที่เราไม่ได้เจอทีมเจ้าภาพเวียดนามซึ่งการจัดตัวลงสนามในเกมนี้ก็จะยึดผู้เล่นชุดเดียวกับที่เปิดสนามเป็นหลักเพราะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดณขณะนี้ก็จะเป็นการลองมาตรฐานตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในระดับชาตินะครับถึงแม้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเองจะเป็น U18 ปีแต่ด้วยมาตรฐานทีมระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องยากนะฮะที่ขุนพลช้างศึกของเราต้องต่อกรกับญี่ปุ่นณเวลานี้แต่ทางสตาฟโค้ชเองก็จะทำหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดครับก็การเจอญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับฟุตบอลก็ได้เจอทีมดีๆแต่ก็เสียดายที่เคยเกินแล้วว่าอยากเจอเวียดนามเพราะว่าบรรยากาศเล่นกับเวียดนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามีคนดูเยอะแล้วกดดันได้นะกดดันพวกเราได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นก็คงพลาดโอกาสไปแต่ก็พยายามแหละนะจะญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักแล้วก็คงขาดแค่ชินภัทรนะริโอคนเดียวที่ติดโทษแบนนะครับก็ในขณะเดียวกันก็จะพยายามใช้ชุดที่ดีสุดนะฮะชุดดีสุดแล้วก็ลองดูจะเทียบมาตรฐานว่าชุดที่ดีสุดของเราณเวลานี้นะยังไม่ดีที่สุดอย่างที่คิดไว้นะครับจะสู้กับญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะมีเรื่องวินัยเกมรับนะฮะแล้วก็ต้องกล้าที่จะต่อบอลสู้เขานะครับแล้วก็เอนตี้เพสซิ่งให้ได้เพราะว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็ทั้งแข็งแรงแล้วก็ความเข้าใจฟุตบอลก็ยังดีนะครับนะแม้ว่าจะเป็นชุด2ก็ตามแต่ว่าเราก็จะพยายามใช้ความเร็วของผู้เล่นที่เรามีอยู่นะครับบวกกับผมก็เชื่อว่ากองกลางที่จะมาเที่ยวเนี้ยสู้ได้นะทั้งอัตวิทย์ทั้งชวัฒน์นะครับแล้วก็นพพลนี่ก็ถือว่าเป็นกองกลางที่ดีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คงจะเน้นการต่อบอลสู้เหมือนกันก็แฟนคลับชาวไทยของเราก็สามารถตามติดได้จากการถ่ายทอดสดช่วงเวลา 16:30 น.นะครับ